ฟังนิทานกันแล้วกันและครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสมัยที่สัตว์ทั้งหลายยังสามารถพูดคุยและสื่อสารกันได้เหมือนคนณดินแดนที่แสนสงบมีหนองน้ำแห่งหนึ่งอยู่ที่ชายป่าในหนองน้ำนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ไม้นานาพันธุ์และสัตว์น้ำมากมายหลากหลายชนิดซึ่งอาศัยพึ่งพากันอย่างสงบสุขและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายตามอัตภาพในวันหนึ่งเจ้าเต่าน้อยตัวหนึ่งได้ขึ้นมาเยี่ยมชมที่ชายน้ำดังที่เคยทำทุกวันเจ้าเต่าน้อยมีความคิดว่าน่าจะออกไปเยี่ยมชมในที่ที่ไกลกว่านี้เมื่อคิดได้ดังนั้นมันจึงได้เดินท่องเที่ยวไปตามป่าลึกและได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายผีเสื้อได้โบยบินอย่างเป็นอิสระมีสีสันสวยงามสัตว์ป่าสองเท้าสี่เท้าน้อยใหญ่ต่างหากินอยู่อย่างสุขสบายตามธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ได้ตั้งตระหง่านสูงใหญ่โตต้นไม้เล็กก็พลิ้วไหวไปตามสายลมนกตัวใหญ่ตัวน้อยได้บินโฉบชวัดเฉวียงไปมาสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ได้มีสำเนียงที่น่าชื่นชมต้นไม้ได้ออกพืชออกผลเป็นอาหารที่หลากหลายให้กับพวกสัตว์นานาชนิดสีสันของดอกไม้ก็งามตระการตาเป็นอย่างมากแสงอาทิตย์นั้นก็ได้เจิดจ้าเป็นประกายและให้แสงสว่างอันอบอุ่นแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจของเจ้าเต่าน้อยตัวนี้เป็นอย่างมากเมื่อได้ท่องเที่ยวและชมธรรมชาติจนได้เวลากลับบ้านแล้วเจ้าเต่าน้อยก็ได้เดินทางออกจากป่าและมาสู่หนองน้ำของมันอันเป็นที่พำนักอาศัยด้วยความที่ตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้พบเจอมามันจึงได้นำเรื่องที่ไปเจอมาถ่ายทอดสู่เพื่อนๆของมันทั้งปลาน้อยปลาเล็กปลาใหญ่และเล่าให้สัตว์ทุกตัวในน้ำได้ฟังอย่างน่าตื่นเต้นหวังว่าเจ้าเหล่าเพื่อนปลาน้อยปลาใหญ่ของมันจะพลอยมีความสุขและก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกับมันด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าเหล่าปลาน้อยปลาใหญ่ต่างไม่พอใจและได้กล่าวหาว่าเจ้าเต่าน้อยเป็นคนที่โกหกหลอกลวงกุเรื่องต่างๆขึ้นมาเพราะว่าเรื่องต่างๆที่ฟังนั้นคงไม่เป็นความจริงเป็นแน่ทุกคนนั้นต่างพากันลงความเห็นว่าเจ้าเต่าน้อยนี้เป็นคนที่ไม่สมควรที่จะคบอีกต่อไปจึงได้พากันตัดมิตรภาพและก็เลิกเป็นเพื่อนกันอีกเลยไม่หนำซ้ำยังพากันขับไล่เจ้าเต่าน้อยขึ้นไปอยู่บนบกเจ้าเต่าน้อยนั้นไม่รู้ว่ามันผิดอะไรในใจก็ได้ถามว่าเจ้าเต่านั้นเป็นคนที่กระทำผิดจริงๆหรอกระทำผิดในเรื่องอะไรหรือว่าเจ้าปลาคิดอะไรผิดเหรอแล้วมันผิดยังไงไม่มีใครผิดทั้งเต่าและปลาหรือว่าต่างมีความผิดด้วยกันทั้งคู่